ดีค่ะช่อง Easy Eddie กลับมาแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดต11ผู้เข้าแข่งขันตัวเต็งในรายการช่วง2021กันนะคะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคนแรกอู่เอ๋วเหินอายุ24ปีคนนี้เคยเข้าแข่งในรายการ Hamson Youth Society มาแล้วนะคะทั้งการร้องการเต้นการแสดงเนี่ยความสามารถเพียบเลยค่ะและก็ยังได้ไปแข่งในรายการ The Cupping 1-2-C ตอนปี2018ของจีนอีกด้วยนะคะได้อันดับ6มาด้วยมีผลงานซีรีส์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Get Married or Not Girl Like Me Out of Dream ก่อนที่จะมาแข่งรายการช่วง2021ก็ยังฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Cry of the Bird ไว้ด้วยนะคะคนที่2เหลินอินผิงอายุ22ปีเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและอนุรักษ์น้ำมีความสามารถพิเศษคือเล่นเซลโล่ค่ะเพราะคุณลุงกับคุณปู่สอนให้ถ้าใครเคยดูรายการ The Coming One ก็จะเห็นเลยนะคะว่าหนุ่มน้อยคนเนี้ยค่อนข้างที่จะขี้อายแต่ถ้าให้ต้องโชว์ความสามารถเนี่ยเขาก็เต็มที่สุดๆเลยล่ะค่ะและเขายังเคยได้เข้าร่วมรายการ The Coming One Super Band อีกด้วยนะคะเป็นสมาชิกวง Galaxy ตำแหน่งเซลโล่คนที่3จางเจียวหยวนอายุ18ปีความสามารถของเขาก็คือกีตาร์ค่ะเล่นกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์กีฬาที่ถนัดเลยคือว่ายน้ำก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้แข่งรายการ The Coming One Super Band มาแล้วเหมือนกันนะคะเล่นเป็นมือกีตาร์วง Galaxy ค่ะแล้วก็มีคนตั้งคำถามกับเขาด้วยนะคะระหว่างวงดนตรีกับบอยแบนด์ต่างกันยังไงเจียหยวนก็ตอบไปว่าบอยแบนด์เนี่ยเหนื่อยกว่าทั้งร้องทั้งเต้นส่วนวงดนตรีเนี่ยแค่เล่นให้ดีที่สุดคนที่4ฟู่ชื่อเฉาฟู่ชื่อเฉาอายุ22ปีสมาชิกคนที่3ของวง Galaxy ที่มาเข้าร่วมแข่งช่วง2021ด้วยค่ะมีความสามารถในการเล่นดับเบิลเบสและเขาก็ยังเรียนเอกดับเบิลเบสมาอีกด้วยนะคะทั้งการร้องการเต้นเนี่ยสุดๆไปเลยคนที่5หลิวอวีหลิวอวีอายุ20ปีมีผลงานในวงการมาแล้วมากมายเลยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นและเป็นนายแบบความสามารถที่โดดเด่นของเขาเลยก็คือการรำพัดด้วยลีลาท่ารำที่สุดพิ้วเพราะตัวอ่อนมากๆมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องล่าสุดก็เรื่อง Dear Herbert Lord ยายพูดสมุนไพรกับคุณหมอเทวดาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของหลิวอวีกันนะคะคนที่6อิคุมิฮิโรโตะอิคุมิฮิโรโตะอายุ18ปีหนุ่มน้อยโอซาก้าจากญี่ปุ่นถ้าใครเคยดูรายการ Produce 101 Japan จะจำได้เลยนะคะว่าหนุ่มน้อยคนนี้เคยแข่งมาก่อนตอนนั้นเขาอยู่แค่ม.5 เองนะและตอนนี้เขาก็มาเปิดประสบการณ์ในรายการช่วง2021ด้วยนะคะก็ไปดูความตั้งใจและความมุ่งมั่นของหนุ่มน้อยคนนี้กันค่ะคนที่7หลิวม่อหลิวม่ออายุ19ปีตอนปี2017เขาก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงใหญ่เอี้ยนมิวสิคัลตำแหน่งร้องนำมีผลงานมาแล้วหลายชุดเลยค่ะคนที่8หลูติ้งหาวหลูติ้งหาวอายุ26ปีก่อนหน้านี้เขาก็เคยประกวดไอดอลโปรดิวเซอร์2018มาแล้วนะคะได้อันดับที่31หลูติ้งหาวเป็นหนุ่มน้อยสไตล์น่ารักแต่ถ้าได้ถ่ายแบบเมื่อไหร่มาเท่ๆก็ทำให้สาวๆใจละลายกันเลยทีเดียวค่ะและเขายังมีผลงานซีรีส์แนวคอมเมดี้ Welcome High School Student อีกด้วยนะคะที่แสดงร่วมกับไอดอลคนดังหลายคนเลยค่ะคนที่9หวยจื้อเหย่หวยจื้อเหย่อายุ23ปีก่อนหน้านี้ก็เคยหาประสบการณ์ในการแข่ง All of Fun ของจีนมาแล้วนะคะแล้วก็รายการ Survivor Produce X 101ของเกาหลีมาแล้วค่ะได้อันดับที่43เขาก็ยังคงมุ่งมั่นในเส้นทางนี้ต่อไปนะคะทั้งซ้อมทั้งเต้นตลอดเวลาคนที่10หนุ่มไทยเจ้าของฉายายิ้มละลายโลกแพทริกณัฐวันฟิงเลอร์หนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ชนะการประกวดรายการ Beauty of the Best Season 2จากนั้นก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง The Gifted 2ความสามารถของเขาเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นมาเต็มเลยค่ะและสิ่งที่เขามุ่งหวังที่สุดก็คือการแบทเทิลชิงการเป็นเซนเตอร์ของเวทีคนที่11นายนายกระชิตบุญยสถิตภักดีก่อนหน้านี้เขาก็เคยประกวดรายการลาบันดาไทยแลนด์2มาแล้วนะคะแล้วก็มีผลงานซีรีส์ Two Moon to the Series ด้วยค่ะความฝันของเขาก็คืออยากจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายนี้เขาก็เลยต้องพัฒนาการร้องการเต้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็ติดตามผลงานการแข่งขันของพวกเขาได้นะคะและนี่ก็เป็นหนุ่มๆทั้ง11คนที่จะมาร่วมแข่งในรายการช่วง2021นี้ค่ะแต่ละคนเนี่ยความสามารถมาเต็มเลยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นก็อย่าลืมให้กำลังใจ2หนุ่มไทยแพทริกและก็นายกันด้วยนะคะก็ขอให้พวกเขาทั้ง2คนประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะคะวันนี้ช่อง Easy Eddie ไปก่อนนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ